ไข่เจียวจานนี้คือสุดยอดมากๆสมแล้วนะคะปิดท้ายสวัสดีค่ะป๋าหวานนะคะพบกันกับแชร์สูตรสลาม EP สุดท้ายแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนแชร์กันมายันEP สุดท้ายนะคะแล้วอยากจะบอกว่ามีน้องคนนึงพิมพ์ได้ดีมากๆเลยนะคะบอกว่าให้เป้าหาไปดูอีกช่องนึงซึ่งช่องนั้นอะคอนเทนต์ดีมากเขาทำเกี่ยวกับเค้กแล้วก็เป็น ASMR เนาะก็สวยมากๆจริงๆค่ะก็ประมาณว่าเป้าหาก็อยากที่จะพัฒนาต่อไปนะแต่อาจจะเป็นแบบเอาไปทำเรื่องอื่นอะแล้วเราทำไม่แบบเขาเรียกว่าไงอะทำไม่ดีพอหรืออะไรแบบไม่รู้จักสิ่งนั้นจริงอะทำออกมาก็ไม่สวยเหมือนเขาทุกคนถ้าใครพูดถึงเป้าหาก็ต้องนึกถึงแต่สลามนึกออกปะว่าพามพยายาม move on ไปอย่างอื่นแล้วแต่มัน move ไม่ได้ oh, no. เป็น move on เป็นวงกลมเป็นโลโลโทสอะรู้จักไหมโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะวันนี้เป็นของน้องไรสุดไรนะตามดูเลยค่ะสวีดัสสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อบัวตองค่ะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าข้าวไข่เจียวทองคำค่ะขอให้ได้นะคะแชร์ครั้งที่2แล้วทำไมอะมันจะ EP สุดท้ายแล้วพี่บาจะไม่เลือกของหนูเลือกแต่ชื่อสวยๆจุดดีๆของหนูสู้ไม่ได้เหรอนะฮะชื่อสวยๆไม่เท่าไหร่สูตรดีๆด้วยนะน้อยใจแล้วนะมาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะคะถ้าอย่างไรเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกาวน้ำขุ่นค่ะเอาน้ำใสคิเลอิค่ะสีเหลืองกับสีน้ำตาลนะคะโฟมแบบเม็ดนะคะไม่ใช่โฟมโกนหนวดค่ะเพชรสีเขียวแบบใหญ่นะคะหาใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วไม่รู้หายไปไหนอ่ะปอมปอมสีน้ำตาล10อันสีม่วง5อันนะคะสีส้ม5อันนะคะพูดผิดขออภัยค่ะน้ำยาทำสลามค่ะผงทองนะคะทุกคนอุปกรณ์มีแค่นี้ถ้ายังไงเราไปลงมือทำกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนเริ่มแรกนะน้องบอกว่ามาทำตัวข้าววันก่อนนะคะโดยการใส่กาวน้ำใส10ช้อนโต๊ะนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ใส่คิริอินะคะทั้งหมด5ปั๊มค่ะ1 2 3 4 5โหกาวน้ำใสกับคิริอิน่าเล่นค่ะแค่นี้ก็แบบฟูน่าเล่นมากๆแล้วนะคะให้สมกับแบบว่า EP สุดท้ายหน่อยแล้วใส่ผงทองลงไปนะคะ2ช้อนชาค่ะทุกคน2ช้อนชานี่นี่นะ1 2คนเลยนะคะผงทองกับกาวน้ำขุ่นก็จะออกแบบนะนิดนึงข้าวไข่เจียวไข่ทองนะคะข้าวไข่เจียวทองคำนะคะทองคำจริงๆค่ะทุกอย่างเป็นทองแล้วก็ใส่เม็ดโฟม2ถ้วยค่ะ2ถ้วยนะ1 2โหข้าวเราเยอะมากค่ะทีนี้แล้วเราก็คนนะโหสวยอ่ะทุกคนเอาปอมๆไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหายนี่ได้แล้วคนกันเข้าแล้วนะใส่น้ำยาทำสลามลงไปค่อยๆใส่ค่อยๆนวดเนาะนี่มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ายังไงอะพอมีโฟมปุ๊บอะมันค่อนข้างที่จะมีช่องว่างเยอะค่ะทุกคนต้องค่อยๆนวดค่อยๆแบบให้เขาจับตัวเป็นก้อนนะนี่มันจะเป็นใยๆเหมือนใยแมงมุมเห็นปะว้าวมาค่ะถ้วยต่อไปนะคะเป็นไข่เจียวของเราค่ะใส่กาวน้ำใสลงไป8ช้อนโต๊ะค่ะเราก็ใส่กาวน้ำขุ่นลงไป3ช้อนโต๊ะ1 2 3ดูสิไม่ชอบเลยคือเราอะไม่สามารถที่จะเอาเขาขึ้นมาตอนนี้เพราะมันจะทำให้ช้อนน่ะเลอะต้องทำให้เขาทำไปด้วยกันเลยนะจริงๆนี่ไม่ได้โม้นะถ้าอะไรร่วงลงไปแบบเป็นช้อนแบบนี้เราไม่ต้องพยายามเอาเขาขึ้นมาเลยเพราะว่ามันจะโยดตามบ้านแล้วมันจะเลอะนี่เป็นเทคนิคพิเศษที่ไม่เคยบอกใครเลยนะ EP สุดท้ายแล้วอ่ะเนาะทำพร้อมช้อนไปเลยจ้าแม่จ๋าอ่ะต่อนะจ๊ะใส่สีเหลือง4หยด1 2 3 4ใส่สีน้ำตาล1หยดสีน้ำตาลไม่สามารถกำหนด1หยดได้นะคะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะจับให้ง่ายงามนะคะจับให้ง่ายงามให้มันเป็นหยดเดียวให้ได้ค่ะโอเค1หยดปึ๋งเข้าให้สีน้ำตาลอันมรึกเกยของเจพาลองคนนะคะเห็นไหมหยดเดียวนั้นโห
หสีไข่เจียวทุกคนกับช้อน1อันดูโอ้โหไม่แปลกก็ให้รู้ไปพี่พาแล้วเราก็จะใส่ปอมปอมสีน้ำตาล10อันกับปอมปอมสีส้ม5อันลงไปเลยนะคะน้องบอกคน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 เหมือนสีคุมะเลยค่ะทุกคนโอ้โหมันเหมือนแบบเครื่องปรุงไงเครื่องปรุงของไข่เจียวไงดูอย่างนี้เหมือนว้าวแล้วก็ใส่กากเพชร1ช้อนโต๊ะป่ะจัดไปกากเพชร1ช้อนโต๊ะมันก็จะเป็นพวกผักไงนี่ไงผักเอาผักต้นหอมต้นหอมก็มาทุกคนต้นหอมไข่เจียวใส่ต้นหอมเอาใช่ไหมล่ะอ่ะมาสิมาสิครับเหมือนชีสมากกว่าพี่ฮาไข่เจียวชีสโอ้ my god สุดยอดไปเลยว้าวแค่นี้นะคะใส่น้ำยาทำสลามลงไปโลดใส่นิดนิดพอใส่นิดนิดพอว้าวดูสิถ้าได้ทุกคนได้มาแล้วนะคะไข่เจียวผักเยอะมากเลยค่ะให้ผักเยอะถ้าใครไม่กินต้นหอมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วเราจะมาจัดใส่จานกันก่อนอื่นขอทำข้าวให้เขาเห็นไหมนี่ข้าวมันมีความแบบหนืดมากเลยค่ะทุกคนหนืดมากกว่าเดิมเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาข้าวมาอัดใส่ถ้วยใส่จานกันให้มันสวยงามนะคะนี่นะจะให้ดูความที่โฟมเขาเยอะเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่ได้ละกันมาอัดลงถ้วยลงจานกันเพื่อจะทำให้เขาเป็นข้าวที่สมบูรณ์แบบนะคะทุกคนจริงๆแล้วจานนี้โอเคมากเลยนะจริงๆพี่พาคิดว่าพี่พาจะใส่จานให้มันบานกว่านี้แต่จานนี้โอเคแล้วว่าโอเคจริงจังอ่ะเฮ้ยจานนี้มันเหมือนไข่เจียวมากเลยตอนแรกจะเอาจานใหญ่วิสบึมมาแล้วก็เอานี้มาคว่ำใส่อีกทีนึงไงเดี๋ยวลองก่อนนะเอาโอเคทุกคนใช้ได้อยู่ถ้าสมมติว่าเราเอามาใส่จานแบนๆน่ะมันจะทำให้ดูใหญ่ดูอลังการนะคะแต่ถ้าเราใส่จานเล็กๆนี้มันก็จะดูเหมือนแบบขายแบบเล็กๆค่ะเราควรที่จะเล่นใหญ่อยู่นะคะเล่นใหญ่อยู่นิดนึงแม่จ๋าแม่ทุกคนเรียกแม่หมดแล้วนะปัจจุบันดูสิถ้าสมมติเรามาทำแบบนี้เหมือนไข่มุกเลยเนาะก็เหมือนจริงอ่ะไม่เหมือนข้าวเลยเหมือนไข่มุกมากกว่าแล้วเราก็เอาไข่เจียวนะมาทำเป็นบางๆแล้วก็โปะเนาะจริงๆแล้วอ่ะเราวางไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะละลายไปเองนะคะทุกคนไม่ต้องทำให้บางเสียแต่อย่างใดมันจะออกเป็นเท็กเจอร์ที่เราต้องการเลยไม่ต้องทำอะไรนะคะเหมือนข้าวไอ้นี่มากกว่าอะไรนะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยดูนี่นะว้าวสุดยอดมากๆค่ะไข่เจียวจานนี้คือสุดยอดมากๆสมแล้วนะคะปิดท้าย EP สุดท้ายนะคะ EP ที่30เนาะเป็นไข่เจียวที่อูมามิสุดๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะที่ได้เป็นคนสุดท้ายเนาะทุกคนดูคือแบบเนื้อไข่แล้วเนื้อข้าวคือเข้ากันมากทุกคนดูโอ๊ยอลังการสุดไม่อยากจะเหลาเดี๋ยวมันจะแหลมนะคะทุกคนอลังการมากดูความยืดนั้นนะว้าวน่าเล่นสุดๆเลยไม่รู้จะเล่นอะไรก่อนดีนะจิมๆๆๆๆๆพี่พาให้คะแนนน้อง10คะแนนเต็มนะคะไปเลยค่ะโอ้ยอีพีสุดท้ายประทับใจนะคะประทับใจทุกคนที่ยังอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะแม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแค่ไหนนะคะเรายังคงความเป็นตัวเองอยู่อย่างนี้ค่ะเราเปลี่ยนแนวแล้วทุกคนก็ไม่อินนะจะให้ทำยังไงอะนะมีความอลังการนั้นนะจ๊ะแม่จ๋ายืดโอ้โหไข่เจียวทองคำนั้นว้าวพออย่างนี้เห็นความเป็นทองคำชัดเลยใช่ไหมคะทุกคนดูยืดว้าวยืดดูดิโอ้โหอลังการมากแม่จ๋าแม่ก็คือแม่นะคะดูแม่ก็คือแม่วันยังค่ำนะคะว้าวกรุบกรอบแตกมากๆเลยนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะใครจะเป็นคนได้นะคะชุดสลามชุดใหญ่ไปแล้วป้าพาก็กำลังจะทำแก้วป้าพาออกมาขายนะคะ
ฝากติดตามด้วยจะมีทั้งหมด2ลายเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาให้ดูเบาๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะอัดคลิปให้ดูต่างหากด้วยนะคะเก็บความร้อนความเย็นได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะถ้าไงเราไปดู Q&A กันเลยค่ะวันนี้น้องถามอะไรป้าพากันบ้างตามมาดูกันเลยจ้ามาค่ะทุกคนดูความแบบยืดทองคำนั้นสูตรหนูมันไม่ดีตรงไหนพี่พาคือเยี่ยมมากเลยค่ะน้องขาดีเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะคะจริงๆจะเลือกตั้งแต่รอบที่แล้วนะคะก็เลือกสูตรอื่นก่อนอยากจะเอาสูตรนี้ปิดท้ายนี่มีการเอาใจกันเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วมาถึงคำถามแรกกันเลยค่ะน้องถามว่าพี่พาชอบสูตรนี้ไหมคะพี่พาชอบสูตรนี้มากนะคะให้10บวกบวกบวกเลยนะคะคำถามที่2พี่พาคิดจะเลี้ยงงูไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากพี่พาคิดจะเลี้ยงงูมากๆเลยค่ะมาก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 ขอมากๆดีนะคะที่ได้หมามาก่อนเนาะได้น้องน้อยมาก่อนถ้าไม่ได้หมามาพี่พาเลี้ยงงูแล้วแน่นอนนะคะเพราะว่าไปเลือกตัวงูมาแล้วแล้วไม่ใช่ถูกๆตัวไอ้ที่อยากเลี้ยงหนัก 18,000 แต่อันที่แบบไม่ได้อยากเลี้ยงเท่าไหร่อ่ะ 1,500 แต่ก็กะว่า 1,500 ก็ 1,500ไปดูกล่องไปดูอาหารไปดูการเลี้ยงไปศึกษามาแล้วจ้ะแม่จ๋าแล้วมันมีการฉกด้วยฉกแบบเลือดออกเบาๆเขาบอกว่าเจ็บน้อยกว่าแมวควรอีกแต่ด้วยความแบบเป็นงูเนาะความตกใจนะมันก็อาจจะตกใจแต่แม่เนี่ยกลัวงูมากไม่งั้นแม่ก็คงไม่ได้มาเที่ยวบ้านด้วยนะโอ๊ยถามนิดเดียวคือตอบเยอะมากมีความคิดนั้นอยู่ตลอดค่ะจะบอกเลยนะแต่มันก็ไม่เอื้ออํานวยเนาะเผื่องูโตขึ้นมาแมวหายไปเผื่องูโตขึ้นมางูหายไปอะไรเงี้ยไม่แน่ไม่นอนนะโอเคคำถามสุดท้ายค่ะพี่พาชอบลิซ่าวงแบ็คพิงค์ไหมคะชอบอย่างแน่นอนนะคะอ้าจากโกมาแล้วเหรอจากโกมาเขาจะเรียกชอบลิซ่ามากนะคะทุกคนขอเถอะนะคะใครดันขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง15ใบค่ะพี่พาเลือกค่ะพี่พาต้องเป็นคนถูกแน่นอนค่ะถูกแบบไหนรู้ไหมคะถูกแบบไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อก็ถูกอะไรอย่างนี้เนาะจะกลับมาแล้วไปไหนมาครับจะกลับไปไหนมาพี่ๆน้องๆนี่คิดถึงจะกลุ่มมากๆเลยมากโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรอติดตามให้ดีพี่พาจะเว้นระยะประมาณ10ถึง20คลิปนะแล้วพี่พาจะมาประกาศอีกทีขอไปทำใจก่อนนะคะสำหรับแชร์สูตรสลามพี่พาคิดว่ายังคงมีนะแต่เป็นสลามอื่นอาจจะไม่มีแล้วแต่อาจจะเป็นทดลองทำสลามนู่นนี่นั่นอาจจะมีบ้างนะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ